นักแสดงสาวแพทณปภาออกมาบอกกับสื่อแล้วยอมใจอ่อนมีลูกอีกคนเพื่อเป็นของขวัญตอบแทนให้กับสามีพีชานนท์ซึ่งปีหน้าจะลองดูสักตั้งอาจจะรับงานน้อยลงก็จะลองปล่อยธรรมชาติดูถ้าไม่ได้จริงๆค่อยว่ากันเพราะเก็บไข่ไว้บ้างแล้วล่าสุดในรายการแชร์ข่าวสาวสัตว์รองแม่แพทลองให้น้องปีใหม่ลูกสาวแอปทักษออนช่วยตั้งชื่อน้องให้ซึ่งน้องปีใหม่ก็เสนอไอเดียที่ดีมากหากได้ลูกชายต้องชื่อน้องริชาร์ดน้องไรอันหากได้ลูกสาวและมีพี่ชายชื่อเรซิ่งควรจะชื่อน้องโรซี่น้องโรสในริชาร์ดริชาร์ดริชาร์ดได้เขาฝึกพยายามฝึกมีอีกไหมมีอะไรอายอีกเพื่อถ้าเป็นผู้หญิงอุ๊ยให้พี่ปีช่วยคิดดีกว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็พี่เขาชื่อเลดซี่น้องเขาควรชื่ออะไรโรซี่จอเรซซิ่งกับโรซี่มีอีกไหมพี่มีอีกไหมพี่ปีใดๆลองคิดเขามีน้องไงจะมีน้องเรซซิ่งจะมีน้องนะเรซซิ่งจะมีน้องเอาชื่ออะไรอีกเรซซิ่งนอกจากโรซี่Rose เนี่ยพี่ปีก็ได้ถ้าผู้ชายแล้วผู้ชายให้น้องพี่เล็กน้องเล็กลำซิ่งได้ได้ได้ผู้ชายก็ชื่อโรซี่ได้เนาะได้เหรอแม่ไม่ได้ไรอันเหรอไรอันไรเฟิลไหมไรเฟิลไม่จะหดร้ายไปแม่อีกคนนึงก็ซิ่งมาเลยเลดซิ่งอีกคนนึงเป็นสายโหดอย่างนี้เหรอแม่ปังๆกันทั้งวันเลยปังทั้งวันเลยอ่ะอย่างนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมลูกดีเนาะโอ้แต่นี่ก็ไม่ได้คิดไว้เลยนี่เขาคิดแล้วโรซี่น่ารักนะเรซซิ่งกับโรซี่เออน่ารักจะเป็นมันเป็น R กับ S เหมือนกันใช่อ่ะจบเออโอเคแสดงว่าจะมีผู้หญิงอุ๊ย